สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากินปูกันแบบญี่ปุ่นนะคะกินปูแบบสไตล์ญี่ปุ่นค่ะวันนี้ไปตลาดปลามาไปเจอปูชูไวปูชูไวนะคะปูยักษ์ญี่ปุ่นค่ะเนี่ยค่ะตัวอย่างนี้นะคะเรามากินปูแบบญี่ปุ่นกันนะคะว่าญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเขากินปูกันแบบไหนค่ะเนี่ยค่ะน่ากินไหมคะช่วงนี้ช่วงเดือนตุลานะคะเดือนตุลาเดือนพฤศจิกาธันวาช่วงนี้ปูเนี่ยกำลังเริ่มจะออกค่ะปูอร่อยอร่อยปูปูยักษ์ปูชูไวปูขนของญี่ปุ่นนะคะกำลังออกเต็มเลยค่ะช่วงนี้นะคะก็จะมากินให้ดูแบบง่ายๆแบบคนญี่ปุ่นเขากินปูกันนะคะกินแบบไหนตัวใหญ่ไอ้นี่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะยังไม่ใหญ่เท่าไหร่เนี่ยนะคะส่วนมากคนญี่ปุ่นเขาจะไม่กินตรงตัวปูมันค่ะจะไม่ค่อยกินตรงตัวปูส่วนมากจะกินตรงขาส่วนมากจะกินกันตรงขาแล้วก็จะเด็ดนะคะเนี่ยง่ายๆค่ะเนี่ยค่ะตัดตรงนี้ออกค่ะแล้วก็หักตรงนี้อย่างนี้นะคะเราก็ค่อยๆดึงออกมาค่ะค่อยๆดึงออกมาอ้าวหลุดเนี่ยนะคะนี่ค่ะหักตรงนี้ออกมาเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาจะกินปูแบบง่ายๆแบบนี้ค่ะเนี่ยนะคะก็ค่อยๆดึงออกมาอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะเราก็จะได้เนื้อปูที่เราออกมาแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะกินง่ายๆนะคะเนี่ยค่ะแบบนี้ค่ะง่ายๆนะคะลองทำดูนะคะ